ปกติจะเป็นโกดังพวกเก็บยาอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่แต่ต้องสมโจทย์เขาต้องสมโจทย์เขาส่วนใหญ่คนมาแล้วแบบเสียโทษสักลายเยอะๆสิวเนี่ยมาถ่ายหน้าผมได้ไหมได้สิวเนี่ยเอามาเขาเนี่ยแกะหน้าผมหน่อยไหมเนี่ยตรงนี้แกะฟันหรืออะไรมันคมมากนะสิวญี่ปุ่นเนี่ยเอาหน่อยตรงนี้ผมอยากขันหน้าหายไว้ล็อกขนมมาพี่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเด็กคนซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มีสติปัญญาและยาเสพสวัสดีครับผมจ๊ะแป๊บโพนะครับผมวันนี้เรามาบุกลังของหลังพนครนะครับผมคือตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าโรงงานทำกีตาร์นะครับซึ่งเขานัดผมมาประมาณเที่ยงตอนนี้ผมมาบ่ายหนึ่งผมบิดเวลาไงเพราะว่าเวลามันอาจจะไม่ตรงเพราะว่าธรรมดาครับค่าตัวผมก็ชั่วโมงละประมาณ48ล้านนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้โม้นะก็หาว่าโม้ไปก็เท่านั้นนะครับก็คือตอนนี้เดี๋ยวโทรเรียกเขามาแล้วนะก็คือตอนแรกมาแล้วแต่ว่าแปลกุญแจอยู่อันนี้ก็มอไซค์แกนะเว้ยเนี่ยวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าปีนเกลียวเขาเดี๋ยวเราก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็วันนี้เราก็อยากโดนพวกเขาเรียกว่าอะไรมาเฟียเรียกมาเฟียดิเรียกว่าอะไรดีวะพ่อบ้านเนี่ยพ่อบ้านพ่อบ้านอะไรอย่างงี้นักเลงก็เป็นนักเลงอะไรอยู่ติดคุกเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์หรือว่ามาโพสต์ไปยิงเขาแล้วก็ในซอยนี้ก็ได้หมดนะครับทุกคนเลยครับได้หมดนะพี่นะในซอยอ่ะเอามาแล้วครับพี่หลังโอ้โหสวัสดีครับพี่หลังนครโอ้โหสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเปิดร้านโจนเนี่ยไหมพี่ไม่ใช่ร้านชอปปิต้าร้านชอปปิต้าใช่ไหมโอเคตอนนี้ทำมากี่ปีแล้ว9แล้ว9ปีได้ไหมเออเข้ามาก็แกเป็นประมาณนี้นะครับใสๆนะครับอันนี้ก็คือปกติจะเป็นโกดังพวกเก็บยาอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่แต่ต้องสมโจนเขาต้องสมโจนเขาส่วนใหญ่คนมาแล้วแบบเสียโทษสักลายเยอะๆอดีตนักโทษมาที่นี่กันเลยมาทำอะไรอ่ะพี่ก็มานั่งคุยนั่งอะไรนั่งคุยเฉยๆก็คือมาเสพยงเสพยามีไหมไม่มีไม่มีโอเคพี่แล้วพี่ไม่มีเมียใช่เหรอพี่แมวเมียมาด้วยเดี๋ยวผมจะได้จีบไงเข้ามาก่อนเลยรีวิวก่อนเลยป้ายเห็นไหมมีป้ายก่อนเลยแบบแรกทุกอย่างที่พี่ทำเองเลยเหรอมีคนงานไหมหรือว่าไงตอนนี้ไม่มีเลยฮะแต่เราอยากจะโทษมาช่วยคนอื่นชอบอยากจะสร้างอาชีพให้เขาเพราะเราก็เคยมาจากสถานการณ์แบบนั้นอะไรแบบเนี้ยอ๋อก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ออกจากคุกมาก็มาเรารับไม่ใช่ทุกคนเพราะมันมีขโมยมีอะไรด้วยบางคนก็ไม่สำนึกกันนะเอาโอเคไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูช็อปกีตงกีตาร์กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างการทำงานนี่จะเป็นยังไงพี่เริ่มงานอะไรกี่โมงอะไรเงี้ยครับคือผมเริ่มงาน10โมงเลิกงาน5โมงเย็นเลิกงาน5โมงเย็นทุกวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์อ๋อเสาร์ที่พักผ่อนอะไรเงี้ยเสาร์ที่พักผ่อนจันทร์ก็มาครัวเนี่ยวันเสาร์อ๋อนี่ผมมาครัวแล้วครับเนี่ยใช่ผมอยู่ที่ทำยังไงแบบไม่ได้ออกจากที่นี่ปะแบบอยากโดนกีตาร์ทุกวันอยากรู้ว่าสมองจะไหลหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วทำไมมีท่อแป๊บด้วยพี่เนี่ยอันนี้มันเป็นจิ๊กเราทำมันขึ้นมาเป็นตัวกดกาวเป็นตัวกดกาวข้างในมีสปริงอะไรแบบเนี้ยอ๋ออันนี้ทำเองใช่เป็นจิ๊กที่เราทำขึ้นมาเองพวกนี้มันเป็นงานเขาซ่อมอ๋อเขาดึงออกมาได้ด้วยใช่ไหมอันนี้ดึงออกมาได้อ๋อเอาไว้กดกาวลงมาอยากรู้พี่ทำกีตาร์ในพี่กดกาวกดอะไรพี่กดหน้าผมเมื่อกี้ได้ไหมอยากโดนกดหน้าแต่พี่เขาเลิกเป็นเพลงนะตอนนี้เลิกแล้วอ่ะพี่ทำไมถึงเลิกอ่ะพี่รอดตายมาได้จากชายคุกอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าสุดยอดแล้วพี่ทำอะไรเจเลมากไปหน่อยนึงคือตอนนี้คนมองไม่ค่อยเห็นสภาพตอนเจเลอ๋อเพราะว่าตอนเจเลก็เหมือนคนเราชอบทำอะไรสุดๆอยู่แล้วนะอ๋อดังไปสุดเลยก็ไปให้สุดแล้วก็เปอร์เซ็นต์คนที่ไปสุดก็คือไม่ตายก็พิการไม่ตายก็พิการก็เราไม่ได้เก่งตลอดอยู่แล้วมันมีขึ้นรูปใหม่ใช่ไหมขึ้นมาทดแทนใช่แต่ทำไมผมเก่งตลอดเลยว่าแบบผมทำยูทูบแม่งไม่มีใครผมเบอร์หนึ่งตลอดไม่มีใครแซงผมได้ด้วยโอ้ผมรอคนมาทำแซงอยู่ครับเนี่ยพี่ถามตรงๆเลยมาถึงนี่แล้วพี่ว่าพี่กับผมได้ใครหล่อกันถ้าตอบตามความจริงเอาดีๆเลยนะดูเอาไม่กล้าตอบหรอพี่ไม่กล้าตอบแบบลูกครึ่งเลยดูเด่นหรอพี่โอ้โหขนาดนี้พี่ยังไม่กล้าตอบอีกเหรอวะโอ้โหแล้วมันดีใจแล้ววันนี้มาจะดีใจนะดีใจไหมดีใจโอ้โหเราก็ดีใจที่ได้มาแบบว่าคนสุดไปนักเลงไงอยากโดนตบสักทีนั่นเป็นไงวะโดนตบน่าจะขอดูมือพี่โอ้โหมันน่าจะนิ่มไปนะผมอยากโดนกีตาร์ฟาดหัวว่ะอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวเกี่ยวแล้วอันนี้เป็นของแบรนด์ของพี่ใช่ไหมเป็นแบรนด์คาสุกิร่วมกับพี่ร่วมทำกันเขาเรียกเป็นแบรนด์อะไรแบรนด์คาสุกิซีรีส์หลังพระนครซีรีส์หลังพระนครแล้วอันนี้คือใครเป็นคนออกแบบไม้เนี่ยหน้าข้างเนี่ยพี่จะเป็นแบบว่าต้องเอาแบบนี้แบบนี้ใช่เพราะว่าเสียงจะให้ได้ดีอะไรแบบนี้โอเคจะตีนะไม่ตีแล้ววันนี้ผมอุดหนุนกีตาร์ของพี่หลังนะครับเดี๋ยวให้พี่หลังเขาใส่สายกีตาร์ให้แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้พี่หลังเซ็นเดี๋ยวให้พี่หลังใส่สายผมอุดหนุนพี่หลังไปเดี๋ยวใส่สายเสร็จพี่ทุ่มหัวผมได้ไหมผมอยากรู้ไม่จะแรงก็กล้าว่าพี่กาทุบไหมเอาใหม่ปะไม่กล้าไม่กล้าเอาใหม่ทำไมเป็นอย่างนี้วะโถนะโอเค
คเดี๋ยวเราจะร้องเพลงมอบให้พี่หลังไม่ได้มอบให้พี่หลังหรอกก็คือเพลงกลัวแหละเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้เขาฟังดูมันเป็นยังไงแต่เพลงนี้ไม่เคยออนแอร์ที่ไหนมาก่อนนะครับผมเราก็จะมาร้องที่นี่เป็นรายการแรกเป็นร้องสดยังไม่มีดนตรีถ้าใครทําให้ก็สั่นดนตรีหน่อยนะโอเค3 2 1หัวอยากเป็นพระแก้มอยากมีน้ําเกลือก็แรงมันเหลือหาคนช่วยผ่อนแรงอยากนอนลงพยาบาลอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงแล้วไปฟื้นในห้องไอซียูคือคนมันเจ็บครับคือคนมันจับครับอยากจะงีบหลับอยู่บนผ้าใบหนุ่มๆอยากจะอ้อนตีนนอนกลิ้งสัตว์ฟูอยากชวนคุณรบกวนช่วยทีอยากได้สำลีสับเลือดกึ่มเดาเอาอะไรวะพี่หลังอยากได้สำลีสับเลือดกึ่มเดาอ่ะสตาร์ทให้ผมหน่อยดิมาถึงดงเนี่ยเราต้องโดนเนี่ยแต่ไม่โดนนะพี่หลังเอากลับใจแล้วนะครับผมก็ฝากพี่หลังนะครับผมเซ็นกีตาร์ผมด้วยเขียนว่าหลังพระนครดีกว่าชื่อพี่แล้วก็เอ็กแมปโพเดี๋ยวเราจะกีตาร์ตัวนี้นะผมไปแจก FC ในเพจนะวงเล็บว่าในเพจใครที่ดูและติดตามใน YouTube อยู่นะครับผมก็สามารถเซิร์ชเข้าไปที่เพจ Facebook สวัสดีครับผมแจ็คแมปโพนะครับผมแล้วก็ไปรอดูใต้คอมเมนต์นะครับผมกีตาร์นะครับผมเราแจกฟรีนะครับวันนี้เราได้มาคอสแลปเปอร์กันโอเคครับนี่นะครับผมมอบให้กับทุกคนนะครับผมเป็นกิฟต์บอสเชิงหรือควยอะไรทุกอย่างช่างแม่กับกูเรียกไม่ถูกมันจะฝรั่งไงโอเคไปอันนี้ก็คืออุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ฮะใช้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างอุปกรณ์ของผมเป็นแบบนี้ในช็อปผมเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ได้ชิ้นใหญ่รวมกันหลักร้อยกว่าชิ้นทุกชิ้นใช้หมดแต่แยกประเภทคือผมไม่มั่ววิธีการทำกีตาร์เป็นอย่างเช่นสิวก็คือสิวใส่ไม้ไม่ใช่เวลากีตาร์ไม่มีเอาสิวไปงัดไปอื่นไม่ได้คือแยกประเภทเลยแยกเพิ่มหมดพูดถึงเรื่องสิวแล้วเนี่ยผมถามอะไรพี่หน่อยสิวเนี่ยมาขายหน้าผมได้ไหมได้เนี่ยเอามาตอนเนี้ยแกะหน้าผมหน่อยไหมเนี่ยตรงแกะฟันหรืออะไรมันคมมากนะสิวญี่ปุ่นเนี่ยเอาหน่อยตรงเนี้ยผมอยากขันหน้าหายไว้ล็อกขนมมาเป็นแล้วพี่มีแนวคิดอะไรให้กับนักโทษไหมครับนี่คือออกมาสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เดี๋ยวนี้สังเกตดีๆคนที่เคยเกเรมีชื่อเสียงอยู่ในเรือนจำออกมาเริ่มเหมือนแล้วการที่แบบว่ามีอาชีพสุจริตอยู่ในสังคมได้และทำตัวให้มันดีๆเนี่ยมันมีคนยอมรับมากกว่าการที่เรามานั่งเกเรแว๊ดๆไปวันๆครับประมาณนี้ก็คือจริงๆแล้วชีวิตคนเราก็อย่างว่านะถ้าผิดไปแล้วก็สามารถกลับมาใหม่ได้อย่างเช่นพี่หลังนะครับผมวันหนึ่งเคยเสพยาเสพติดเป็นนักเลงหัวไม้เป็นอะไรเงี้ยแล้วเข้าไปอยู่ข้างในเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรถึงอยากคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพี่สาวผมเขานำผมมาเข้าสู่ทางศาสนาบางทีคนเราอะมันเกเรมากจนรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ให้อภัยหรอกพอเข้ามาสู่ทางศาสนามันก็รู้สึกว่าเรามีคุณธรรมอะไรเงี้ยเราก็เป็นผู้เป็นคนเหมือนกันที่โอเคครับก็ขอขอบคุณพี่หลังพระนครในวันนี้ด้วยนะครับกับเรื่องราวชีวิตที่ย่อๆแล้วกันใครอยากจะติดตามพี่หลังก็สามารถไปเปิดรายการทีวีหรือว่ารายการใน YouTube สามารถย้อนหลังดูได้ว่าพี่หลังพระนครด้วยช่องเพจหลังพระนครขึ้นลิงก์ไว้ใต้นี้นะครับผมเรื่องราวชีวิตเขาเป็นยังไงวันนี้ผมมาเล่าแบบไม่ละเอียดอาจจะสับเหลือนิดหน่อยจริงเลยว่าเขามายังไงนะครับแต่ผมไม่โดนทั้งอย่างโดนไม่ได้หรอสักทีนะฝากถึงพี่เอ็มเลยนะถ้าดูอยู่นะวันนั้นที่ผมไปซ้อมมวยนะผมมันสิทธิ์ลืมครูนะแต่ผมไปงานต่อนะเข้าใจว่าพี่เอ็มพี่หลังช่วยผมมาหน่อยช่วยมาดูที่เจอมันพอดีเราเจอกันพอดีนะเราจะเจอกันพี่เอ็มตัวลายแล้ว EP หน้าเราจะไปทำอะไรกันต่อสวัสดีครับไปหัวอยากเป็นพระแก้มอยา